การมาทำงานอาสาที่เยอรมนีจะไม่มีงบให้แล้วสวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้มาแบบบรรยากาศอย่างเป็นทางการเพราะข้อมูลวันนี้เยอะมากแล้วเราอยากจะให้ข้อมูลส่งไปถึงทุกคนแบบถูกต้องชัดเจนจะต้องเท้าความก่อนว่าเมื่อวานนี้ครูได้รับคำถามผ่านมาจากทางเพจว่าครูดาวคะมีข้อมูลเกี่ยวกับการตัดงบของ BFD ไหมคะหนูอ่านแล้วกลัวผิดพลาดอ่านแล้วรู้สึกว้าวุ่นตกใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเมื่อได้คำถามมาแบบนี้ก็จุดต่อมกระตุ้นความสงสัยของครูเหมือนกันเลยทำให้เราเนี่ยไปรวบรวมข้อมูลและมาตอบคำถามนี้ในคลิปวิดีโอนี้ไปพร้อมๆกันแต่ก่อนที่เราจะไปหาคำตอบตรงนั้นครูอยากชวนทุกคนเนี่ยนะคะมาดูกันให้ชัดๆว่าการมาทำงานจิตอาสาหรือการมาทำงานอาสาที่เยอรมนีนั้นคืออะไรหลายๆคนใช้เส้นทางนี้ในการมาทำงานเป็นออแพร์หรือพี่เลี้ยงเด็กที่เยอรมนีก่อนจากนั้นจึงทำงานจิตอาสาเป็นเวลาประมาณ1ปีแล้วจึงขยับไปทำเอาท์บิลดิ้งเป็นการต่อไปแต่ถ้ามีการตัดงบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเราจะสามารถทำงานจิตอาสานี้ได้อยู่ต่อไปไหมก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจให้ชัดๆว่าการทำงานจิตอาสานั้นไม่ได้มีประเภทเดียวจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการมาทำงานจิตอาสาเป็นเวลา1ปีที่เราคุ้นเคยโครงการนั้นจะเรียกว่า FSJ ซึ่งโครงการนี้หรือ FSJ เนี่ยเป็นโครงการที่มีมานานกว่าหลาย10ปีแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อปี2011ก็คือไม่นานมานี้เองสักช่วงเวลาประมาณ10ปีได้เกิดโครงการใหม่ที่มีชื่อว่า BFD ก็ต้องขอท้าวความว่าในสมัยก่อนประเทศเยอรมนีก็มีการเกณฑ์ทหารเหมือนกับบ้านเราแต่การเกณฑ์ทหารรับใช้ชาติเนี้ยได้ถูกยกเลิกไปแล้วแต่ก็อาจจะยังมีวัยรุ่นหนุ่มสาวทั้งชายและหญิงที่อยากจะใช้เวลาสัก1ปีหรือมากกว่านั้นเล็กน้อยเพื่อไปบำเพ็ญประโยชน์ทำงานเพื่อสังคมจึงได้มีการก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวเนี่ยนะคะไปใช้เวลาในการบำเพ็ญประโยชน์ในงานจิตอาสาในหน่วยงานทางสังคมต่างๆที่มีมากมายหลายรูปแบบความแตกต่างระหว่าง FSJ และ BFD ที่ชัดๆอีกอย่างนึงนั่นก็คือถ้าคุณเลือกที่จะทำจิตอาสาในแบบ FSJ คุณจะสามารถทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในช่วงชีวิตของเราโดยการเข้าร่วมโครงการจะได้สูงสุดถึง18เดือนในขณะที่โครงการของ BFD นั้นเราจะสามารถเข้าร่วมได้มากกว่า1ครั้งโดยมีเงื่อนไขว่าการร่วมแต่ละครั้งนั้นจะต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า5ปีและโครงการ BFD ไม่กำหนดอายุของผู้เข้าร่วมโครงการในขณะที่ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ FSJ นั้นจะต้องมีอายุไม่เกิน26ปีเท่านั้นค่ะในประเด็นต่อมาสิ่งที่ทำให้ทุกคนตกใจกันอยู่ในขณะนี้ก็คือการประกาศการตัดเงินสนับสนุนโครงการ BFD คราวนี้เราต้องมาดูให้ชัดนะคะว่าในส่วนที่ถูกตัดไปนั้นคือผู้ที่เข้าร่วมโครงการ BFD ฉะนั้นใครก็ตามที่ยื่นคำร้องขอทำ BFD สำหรับปี 2024-2025 ก็จะไม่ได้รับการพิจารณานั่นก็คือไม่ได้รับเงินสนับสนุนอีกแล้วค่ะแต่ใครที่ยื่นแล้วหรือยื่นผ่านไปแล้วหรือยังมีผลอยู่ก็จะคงการสนับสนุนนั้นไว้ถึงสิ้นปี2023หรือจนกว่าสัญญาที่ทำไว้แล้วจะสิ้นสุดลงเมื่อฟังมาถึงตอนนี้หลายๆคนที่กำลังเล็งหรือกำลังจะเข้ากระบวนการเข้าโครงการทำจิตอาสาอันนี้ก็คงจะสบายใจขึ้นมาสักเล็กน้อยโดยเฉพาะคนที่เลือกทำ FSJ เพราะว่าจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการตัดงบประมาณในครั้งนี้แต่อย่างไรก็ดีจากการวิเคราะห์ในมุมของครูเมื่องบประมาณในส่วนของ BFD ถูกตัดไปและไม่มีโครงการนี้นั่นก็หมายความว่าคนหลายๆคนที่ตั้งใจจะเข้าร่วมโครงการ BFD นั้นก็จะต้องถอนสมอและอาจจะโยกมาหาความเป็นไปได้ในการทำจิตอาสาแบบ FSJ ทีนี้ผู้สมัครหรือผู้ที่ต้องการเข้าร่วม FSJ โดยเฉพาะในปี2024และ2025ก็จะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนหากเราเป็นหนึ่งในผู้ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ FSJ ในปีดังกล่าวคราวนี้ล่ะค่ะการแข่งขันก็จะต้องสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สุดท้ายครูก็อยากจะบอกกับทุกคนเพื่อคลายความไม่สบายใจว่าการตัดงบประมาณ BFD ในครั้งนี้ได้ประกาศออกมาสำหรับช่วงปีงบประมาณ2024และ2025เท่านั้นจากข้อมูลอย่างเป็นทางการในเว็บไซต์ก็ได้มีการให้ความหวังกับพวกเราด้วยนะคะว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการได้งบประมาณมาใหม่ก็จะมาแจ้งอัปเดตให้พวกเราทราบอีกในการต่อไปครูหวังว่าคลิปในวิดีโอนี้คงจะช่วยตอบคำถามคลายความสงสัยให้กับหลายๆคนที่กำลังสนใจหรือกำลังวางแผน
ไปทำ FSJ หรือ BFD ที่ประเทศเยอรมนีกันอยู่ส่งท้ายด้วยคำแนะนำจากครูสำหรับใครก็ตามที่วางแผนว่าจะไปทำออพแพร์หรือทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กก่อนเป็นเวลา1ปีหลังจากนั้นก็อยากจะต่อด้วยการทำงานจิตอาสาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางภาษาและเตรียมตัวในการทำเอาท์สปิลดุ้งต่อไปนั้นถ้าในอนาคตอันใกล้โอกาสในการทำงานจิตอาสาตัวนี้จะน้อยลงหรือมีจำกัดมากขึ้นครูอยากจะแนะนำทุกคนว่าเราควรเตรียมภาษาเยอรมันให้พร้อมมากที่สุดจากประเทศไทยเพื่อที่ว่าเมื่อคุณไปทำงานออแพร์แล้วเนี่ยนะคะก็จะสามารถพัฒนาต่อยอดภาษาเยอรมันได้เต็มที่และอาจจะข้ามปีของการทำงานจิตอาสานี้ไปทำเอาท์สปิลดุ้งได้เลยตรงนี้เป็นคำแนะนำที่อยากจะฝากไว้และสุดท้ายหากนึกถึงคอร์สภาษาเยอรมันออนไลน์ฝากนึกถึงไอสปายดาวด้วยค่ะ